สวัสดีครับพบกับนากาชิมะมาร์คชาแนลวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับว่ากันว่าความรักของผู้ชายกับผู้หญิงมักจะสวนทางกันความรักของผู้ชายเริ่มจาก100ความรักของผู้หญิงอาจจะเริ่มจาก0ในขณะที่ความรักของผู้หญิงค่อยๆเพิ่มขึ้นความรักของผู้ชายก็จะค่อยๆลดน้อยลงถ้าคุณไม่อยากเป็น1คนที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ลองไปดูข้อมูลที่นากาชิมะมาร์คชาแนลมาฝากเพื่อนๆดีกว่าเพราะมันอาจจะทำให้รักของคุณเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันได้เลยนะครับนายหลงเลย6ทริคทำให้แฟนรักคุณเพิ่มขึ้นทุกวันมาเริ่มกันที่1เรียนรู้ที่จะฟังผู้หญิงส่วนใหญ่ชอบพูดและผู้ชายก็เต็มใจที่จะเป็นผู้ฟังแต่ก็ควรจะเรียนรู้เป็นผู้ฟังที่ดีด้วยอย่าเอาแต่พูดเรื่องของตัวเองความรู้สึกของตัวเองจนไม่เคยถามความรู้สึกของเขาเลยว่าเขาเห็นด้วยไหมเขาต้องการหรือเปล่าให้เขามีโอกาสได้พูดในสิ่งที่เขาอยากพูดบ้างก็จะดีไม่น้อยเลยนะครับ2พูดเรื่องที่น่าฟังอยากให้ผู้ชายรักต้องฉลาดพูดเลือกใช้คำพูดที่น่าฟังไม่ใช่เจอหน้าก็บ่นก็จิกจู้จี้จนดูน่ารำคาญนี่แฟนนะครับไม่ใช่ทาสอะไรที่พูดไปแล้วไม่เกิดประโยชน์คำพูดที่บั่นทอนจิตใจกันเก็บมันเอาไว้ดีกว่านะครับ3เชื่อใจไม่ใช่จับผิดถ้าคนจะไปรั้งยังไงก็ไปอยู่ดีการคอยจับผิดแสดงออกถึงความไม่ไว้วางใจอาจจะกลายเป็นการเร่งเวลาให้เขาไปจากคุณเร็วขึ้นเท่านั้นเองนะครับ4ดูแลตัวเองด้วยอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะครับทำตัวให้หน้ามองดูแล้วเจริญหูเจริญตารักษาเรื่องความสะอาดออกกำลังกายบ้างอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวจนเกินไปนะครับจะได้ไม่แอบมองคนนอกบ้าน5มีเสน่ห์ปลายจวักมัดใจผู้ชายด้วยเมนูอาหารที่เขาชอบถ้าทำจากฝีมือคุณเองได้ยิ่งดีเลยนะครับแสดงออกถึงความตั้งใจใส่ใจและความรักที่คุณมีให้เขายังไงนะครับ6น่ารักกับเขาบ้างทำตัวน่ารักน่ารักกับเขาบ้างนะครับถึงแม้ว่าขุดจะไม่ใช่ผู้หญิงหวานก็ควรมีมุมที่อ่อนโยนเขากลับมาเหนื่อยหาน้ำหาท่านวดให้หอมแก้มกอดกันหรือว่าตอบสนองในสิ่งที่คุณก็รู้ว่าเขาต้องการแสดงความรักต่อกันบ่อยๆนี่แหละนะครับเยี่ยมไปเลยแล้วถ้าเพื่อนๆทำได้ตามนี้รับรองเลยนะครับว่าจะกี่ปีกี่ปีความรักของเพื่อนๆก็จะไม่มีวันเก่าเลยรักกันมากขึ้นไปซะอีกแล้วถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลเติมความหวานมากกว่านี้อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับนากาชิมะมาร์คชาแนลรับรองเลยว่าเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆคนอื่นๆอย่างแน่นอนนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.com ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ